ชาวโคราชแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจนะฮะที่ได้เห็นบรรยากาศทอดกฐินเก่าๆของเรากลับมาอีกครั้งหนึ่ง2ปีผ่านมานี่เราไม่ได้มีบรรยากาศทอดกฐินแบบนี้นะฮะนี่เพิ่งจะได้กลับมาหลังจากที่รัฐบาลประกาศให้มีการเปิดประเทศนะครับผมเห็นพี่น้องมากันเยอะแล้วก็ดีใจแทนวัดนะฮะวันนี้ที่ได้เห็นพุทธศาสนิกชนมากันมากมายเหลือเกินทั้งที่ตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ยังแพร่ระบาดอยู่นะครับแล้วก็โคราชเราเองก็ประสบกับปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับสองปัจจัยนี้ก็ทำให้เศรษฐกิจในโคราชเศรษฐกิจของประเทศไทยก็มีปัญหานะครับแต่ด้วยแรงศรัทธาของท่านเจ้าภาพนะครับแรงศรัทธาของพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ได้เห็นชัดเจนนะครับจากจำนวนพี่น้องประชาชนที่มาร่วมทอดกฐินกันมากมายเหลือเกินนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าวันนี้ปัจจัยต่างๆที่พี่น้องท่านประธานนะครับร่วมทำบุญในวันนี้ก็จะได้นำไปพัฒนาวัดเรียบแห่งนี้นะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับปรับปรุงพระอุโบสถปรับปรุงศาลาการประเรียนปรับปรุงศาลาต่างๆเพื่อจะได้นำมาให้พี่น้องได้มีโอกาสมาใช้งานในงานบุญต่างๆนะครับก็ดีใจนะครับก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับโดยบันดาลให้ทุกท่านนะครับพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านประธานทอดกฐินในวันนี้นะครับคุณยายนะครับก็ขอมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดสมความปรารถนาครับขอขอบคุณครับผมครับเอาถ่ายมาเลยนะจากใส่จานที่ข้าคืนเดี๋ยวห่อให้ใช้หมดเลยดิหมดเลยแต่ว่าอันนี้คือหินย้อยจริงๆหินย้อยจริงๆเราซื้อมาแปะที่นี่ซื้อมาจากลพบุรีที่เขาระเบิดสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วอ๋อมาติดแล้วเอาหินย้อยมาแต่งนะเอาหินย้อยมาแต่งก็ปูนแล้วก็ติดเข้าไปคุณโยมตอนมามันก็ไม่งามเนาะก็เป็นก้อนแล้วก็มาแต่งปูนกาวปูนอะไรมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดอาตมาให้กรมศิลป์ดูแล้วท่านนายกชื่อว่าพระอุลุกัมมณีซึ่งองค์พระของท่านเนี่ยถูกผสมด้วยหินอุกาบาตคนโบราณอยู่ตรงนี้นี่ครับแสดงว่าหนุ่มฮิตท็อปรู้แล้วเพราะงั้นศิลปะจึงไม่เหมือนคนไทยเลยเป็นศิลปะอินเดียแล้วองค์นี้ไม่รู้มาแต่ไหนแต่กรมศิลป์บอกว่าอายุน่าจะร่วม 2,000 กว่าปีแล้วไม่ใช่ฝีมือคนไทยฝีมือคนไทยเราจะออกเป็นลักษณะหวานๆไปอย่างนั้นครับครับแล้วก็เป็นที่เก็บพุทธรูปเก่าแก่ที่โดนตัดเศียรตัดอะไรไปอ๋อที่ผมเห็นนะใช่อันนี้ก็เป็นพุทธรูปสมัยยุคสมัยสุโขทัยอยุธยาครับอันนี้ท่านเจ้าคุณองค์เก่าปั้นแล้วจะมาลงทองไว้สีทองไว้ก็ให้ดูสวยมากเลยฮะตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งทําบุญของลูกหลานมาเที่ยวกันท่านแก่หินเขาเรียกว่าหินอ่อนของอินเดียน่ะแก่เป็นรอยพุทธบาทรอยนี้ไปค้นพบเจอที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งพระเจ้าอโศกให้แก่ไว้เมื่อพ.ศ.200กว่าปีรอยเท้าพระพุทธเจ้าของอินเดียเนี่ยไม่เหมือนบ้านเราของอินเดียก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปมีความสั้นความยาวไม่เสมอกันแต่คนไทยเราเนี่ยเสมอใช่ไหมท่านนายกรอยพุทธบาทใช่อันนี้คือความเชื่อของคนไทยแต่อินเดียเขาก็เชื่อว่าพระเจ้าเป็นมนุษย์เพราะงั้นรอยเท้าก็เป็นมนุษย์แบบที่พระเจ้าอโศกท่านแก่ไว้ใส่เรือมาถวายช่วงแรกเลยสมเด็จพระองค์โสมเสด็จปิดทองเป็นครั้งแรกเลยที่เดอะมอลล์ปี5 5152จะมาจำไม่ได้